โดยคุณสุพจน์บุญรุ่งนะครับอายุ52ปีก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งคุณชวนนท์อินทนาโกมารสุดเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่พิธีศพด้วยได้คุยกับลูกสาวของคุณสุพจน์บุญรุ่งนะครับคุณชยาเนนบุญรุ่งลูกสาวของคุณสุพจน์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าขอฝากถามไปยังลูกชายของนายกรัฐมนตรีด้วยว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าพ่อถูกยิงตายแบบพ่อของตนโดยตนจะไม่ปล่อยให้เรื่องจบลงโดยที่พ่อเนี่ยต้องมาตายฟรีอย่างแน่นอนก็เป็นคำพูดนะครับที่ลูกของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุชุมนุมฝากบอกไปให้กับลูกของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งความจริงเนี่ยจะพูดอย่างไรก็ได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านายกยิ่งลักษณ์ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมคะในความเศร้าสลดนะคะในความเสียใจมันก็ยังมีภาพที่ปรากฏออกมาในโลกของโซเชียลมีเดียเยอะนะคะนั่นก็คือการพยายามช่วยเหลือในวินาทีสุดท้ายนะคะของ คุณลุงสุพจน์นะคะโดยคลิปที่ออกมาผ่านการแชร์ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นภาพของบุคคลที่เป็นพยาบาลอาสาและพยาบาลอาสาท่านนั้นก็เป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในวงการบันเทิงนะคะคุณเต้สัตวัฒน์นะคะคุณรู้จักหรือเปล่ารู้จักทีนเอจเกรดเออ้าวโหนานมากแล้วทีนเอจเกรดเอดิฉันได้ยินข่าวครั้งล่าสุดเนี่ยคือคุณเต้เนี่ยแต่งงานนะคะกับภรรยาที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ยินข่าวอีกเลยนะมาได้ยินข่าวอีกทีเนี่ยคือเรื่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุยกับเขาหน่อยไหมครับผมเราโทรศัพท์สัมภาษณ์คุยกับคุณเต้นะครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพยายามจะติดต่ออยากที่จะไปสัมภาษณ์แฟนๆคนที่ติดตามอยู่คนที่ยกย่องนะครับเราก็ให้กำลังใจอยากที่จะเห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณเต้ก็รู้สึกว่าจะต้องพักผ่อนเหมือนกันใช่ไหมครับหลังจากเมื่อวานนี้ครับครับผมเพราะว่าเมื่อวานหลังจากที่ส่งคนเจ็บหมดแล้วก็อาจจะพอด้วยจำนวนคนเจ็บค่อนข้างจะเยอะครับก็เลยทำให้ใช้งานแรงแค่แรงเกินไปนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็คือเหมือนร่างกายบอบช้ำครับค่ะค่ะครับผมตั้งแต่การชุมนุมครั้งนี้มาเนี่ยคุณเต้ออกมาเป็นพยาบาลอาสามานานขนาดไหนแล้วฮะก็ทำตั้งแต่ที่กระทรวงการคลังครับแล้วก็ย้ายไปที่ราชดำเนินแล้วก็มาทำต่ออยู่ที่สีลมครับตรงหน้าจุฬาครับค่ะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยหรือเปล่าฮะก็ถ้าไม่นับดินแดงก็หนักกว่านะครับก็จะถือหนักที่สุดเพราะว่ามีจำนวนของประชาชนที่เจ็บค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นป้าๆด้วยที่อยู่ตรงนั้นจะไม่ใช่เป็นวัยรุ่นเท่าไหร่นะครับครับคุณเต้เล่าให้ฟังหน่อยครับเมื่อวานนี้เนี่ยวินาทีที่เห็นพี่สุพจน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นครับต้องท้าความว่าก่อนนั้นผมเพิ่งไปส่งคุณจิรพงศ์อีกคนหนึ่งครับซึ่งโดนยิงเข้าที่หน้าอกแล้วก็ทะลุหลังนะครับซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อคืนนะครับก็หลังจากที่ผมไปส่งพี่ก็เสร็จปั๊บเนี่ยก็กลับมานะครับแล้วก็มาสแตนบายตรงจุดที่รถกู้ภัยเขาจะจอดอยู่หลบอยู่บริเวณใกล้ๆกับเทเวศประกันภัยนะครับค่ะแล้วก็สักประมาณ15นาทีหลังจากกลับมาก็มีเสียงปืนนะครับแล้วก็มีพี่น้องก็ตะโกนว่ามีคนโดนยิงครับครับเราก็วิ่งเข้าไปในจุดที่พี่น้องเขาอยู่แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ก็คือก็จะมีรถของลูกกตัญญูเนี่ยขับประกบไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นพี่สุพจน์เนี่ยนอนอยู่บนกองเลือดแต่ว่ามีอาสาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจับพี่เขาขึ้นบอร์ดไปบอร์ดขึ้นนอนบนบอร์ดแล้วนะครับก็เราก็เลยทำหน้าที่ในการส่งต่อโรงพยาบาลก็เลยมันขึ้นรถคันที่ผมมาด้วยเนี่ยก็คือที่รถของลูกกตัญญูเนี่ยคือภาพที่คลิปที่ออกมาใช่ไหมครับคือวินาทีนั้นใช่ครับทีนี้พอขึ้นรถปั๊บเนี่ยด้วยการที่พี่เขาเสียเลือดเยอะมากนะครับเพราะว่าโดนยิงที่บริเวณศีรษะนะครับแล้วก็ตอนแรกถ้าเกิดดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าผมกำลังจับชีพจรพี่เขาอยู่ซึ่งตอนแรกเหมือนยังมีอยู่แต่เบามากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ชีพจรก็หายก็เลยต้อง CPR ก็ CPR จนถึงโรงพยาบาลจนถึงโรงพยาบาลนะฮะช่วงเวลาที่คุณเต้ได้เริ่มในการช่วยเหลือพี่เขานะคะจนถึงจุดสุดท้ายเวลาที่เขาจากไปเนี่ยใช้ระยะเวลานานขนาดไหนคะช่วงเวลานั้นผมว่าไม่น่าเกิน10นาทีครับไม่น่าเกิน6-7นาทีที่ออกจากจุดเกิดเหตุไปโรงพยาบาลนะครับครับตอนที่เห็นแวบแรกเนี่ยคือความรู้สึกเป็นยังไงครับมีความหวังแค่ไหนครับตอนที่เริ่มช่วยปั๊มชีวิตปั๊มหัวใจยื้อชีวิตไว้นะครับคือเคสของพี่แต่ต้องบอกว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างจะหนักจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นทรามาที่เป็นที่ศีรษะนะครับแล้วก็มีการเสียเลือดเยอะ
ะครับซึ่งก็โอกาสรอดก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าด้วยหน้าที่ที่เราปฏิบัติอยู่ก็ต้องทำให้เต็มที่สุดก็คือพยายามให้อย่างน้อยให้หัวใจเขาเต้นจนถึงที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากส่งที่โรงพยาบาลปั๊บคุณหมอเขาก็ไปปั๊มต่ออีกประมาณเกือบชั่วโมงครับแต่ว่าสุดท้ายก็พี่เขาก็จากไปตอนที่รู้ว่าพี่เขาจากไปนี่คือตอนไหนครับตอนนั้นคือได้สอบถามคุณหมอหรือยังไงครับพวกผมก็รออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็รออยู่ที่โรงพยาบาลครับผมแล้วก็เช็คกันตลอดว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครับก่อนหน้านั้นนี่คุณเต้ได้รู้จักกับทางคุณสุพจน์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะคือพี่สุพจน์เนี่ยเขาทำครัวอยู่นะครับค่ะซึ่งเต้นพยาบาลผมเนี่ยจะได้รับการอนุเคราะห์จากครัวยะลาก็คือเป็นครัวที่พี่เขาทำกับข้าวเนี่ยมาให้เราเป็นประจำอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกตกใจนิดหน่อยคือตอนแรกผมจำไม่ได้เป็นพี่เขาเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นกันในภาพนะครับคือว่าค่อนข้างจะมีเลือดเลือนใบหน้าแล้วก็ลำตัวเยอะมากก็จะดูไม่ออกว่าเป็นใครแต่ว่าพอหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราก็ทราบว่าเป็นพี่เขาแล้วก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังเห็นเขาอยู่เมื่อไม่กี่วันที่แล้วเองค่ะค่ะค่ะคุณเต้งคะทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นพยาบาลอาสาคะผมเคยทำกู้ชีพมาก่อนครับทำกู้ภัยมาก่อนค่ะนะครับแล้วก็ทีนี้แต่ว่าการที่เข้าร่วมกับผู้ชุมนุมเนี่ยจริงๆคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทำที่ลาดดำเนินหรือว่าทำที่สวนลุมเนี่ยจะเป็นลักษณะการแจกยาดมยาลมยาหม่องนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเข้าเท้าแพลงหรือว่าอาจจะมีแบบว่าเป็นแบบว่าป่วยทั่วไปนะครับก็จะส่งโรงพยาบาลแต่ว่าจะไม่คิดไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุลักษณะแบบนี้ครับค่ะซึ่งก็ต้องไปฝึกในทักษะของการถมพยาบาลเบื้องต้นมาก่อนด้วยใช่ครับแล้วเราก็ฝึกกันมาก่อนครับเราทำกันตั้งคือผมทำอันนี้มาประมาณ 7-8 ปีแล้วครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสบอกกับใครมากเท่านั้นเองคุณได้จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เสียชีวิตคือทั้งผู้ชุมนุมด้วยแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับครับผมความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากให้ทางออกมันเป็นยังไงครับคือถามว่าการแก้ปัญหานี้ผมคงไปแก้ไม่ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าอย่างน้อยนะครับก็อยากให้เป็นวาทะกันดีกว่าอย่าให้เป็นกระสุนปืนนะครับจะฝ่ายไหนก็ตามเพราะสุดท้ายก็คนไทยด้วยกันนะครับอย่างพี่ตำรวจที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยเขาก็คนไทยเหมือนกับเราเนี่ยส่วนพี่น้องที่บาดเจ็บนะครับผู้ชุมนุมที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เป็นคนไทยเหมือนกันสุดท้ายแล้วสู้กันไปสู้กันมาสัญชาติแล้วก็ยังสัญชาติไทยเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะให้มีทางออกที่เรียกว่าไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อมากกว่านี้อีกแล้วครับค่ะครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอบคุณคุณเต้มากๆนะครับให้เวลาพักผ่อนครับเข้าใจว่าดึกแล้วครับขอบคุณมากครับคุณเต้ครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับให้กำลังใจทั้งอาสาทุกคนด้วยไม่ใช่เฉพาะกับทางคุณเต้ซึ่งเป็นนักแสดงนะคะเสียงไม่ต่างจากนักข่าวไม่ต่างจากคนที่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับคุณเต้เนี่ยเขาโพสต์ข้อความด้วยนะครับตอนที่หลังจากที่จากไปแล้วที่คุณสุพจน์จากไปแล้วนะครับเขาก็ถามว่าโทษทีนะที่ช่วยพี่ไม่ได้เลือดพี่ที่อยู่บนกายผมบนชุดผมถือว่าเป็นเกียรติที่ได้เป็นคนสุดท้ายที่ได้รับรู้ถึงเสียงลมหายใจเสียงเต้นหัวใจของผู้ที่รักในชาติศาสนาองค์พ่อหลวงหลับให้สบายครับอันนี้เป็นบน Facebook นะครับซึ่งคนก็เรียกว่าเศร้าสลดแต่อย่างน้อยก็เหมือนมันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บางอย่างแหละว่ายังมีคนอย่างคุณเต้อยู่ที่ทำหน้าที่เพื่อทุกคนจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอคติอะไรกับใครใช่ค่ะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลบันเทิงนะคะ